ใช่ครับต้องกลัวหรอครับตอนนี้เราก็จะมาคนไทยสอนเทคนิคซ่อมแอร์ฝั่งฝ้านะครับสมองมันเยอะดีเกินไปอาการเปิดและดังนะครับจะลองเปิดนะครับดังนะครับสาวคนอื่นเขาจะได้ทำเป็นถ้าเราไม่ได้อะไรเลยก็ถ้ามีรีวิวเยอะถึงจะได้ครับอะไรนะถ้ามีคนดูเยอะถึงจะได้ครับครับนี่ดังเลยครับฟังเสียงฮะเดี๋ยวมีเดียมก็ดังครับโลก็ดังครับดังครับช่องสวิตช์นะครับมอเตอร์ดังนะครับยางมอเตอร์สึกนะยางละลายแคปไม่เป็นไรนะดูแน่ใจถ้าเขียนแค่จะตาได้หรือเปล่าโอเคครับอย่างนี้เลยนะครับตัวอย่างนะครับอย่างกันกันสะเทือนนะครับฉีกขาดละลายนะครับแต่ทำให้ดูมีเสียงนะครับต้องลองลื้อดูครับตอนนี้เราก็ถอดพัดลมลงนะครับถอดสายนี่นะครับหันสายนี่ออกแล้วก็คลายน็อตนี่นะครับมันได้มือมี2ฝั่งนะครับถอดพัดลมลงนะครับ2ตัวนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะถอดลงแล้วครับครับพอเราถอดออกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นแอร์ฝั่งในฝ้านะครับตัวนี้เป็นอย่างนี้ตัวพัดลมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถอดมาแล้วด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับโอเคครับครับต่อไปเราก็จะมารื้อพัดลมนะครับอุปกรณ์ต้องมีนะหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะแกะพัดลมตัวนี้นะครับกล้องสี่แฉกต่างๆหันนี่ก็หันหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับเพื่อคลายล็อกใบพัดนะครับที่มีทั้งสองฝั่งนะครับเหลี่ยมเราก็ต้องหันให้อย่าปล่อยนะครับปล่อยยึดฝาครอบนี่ครับสองฝั่งคลายออกนะครับหยุดภาพลื้อแป๊บนึงครับคลายออกแล้วก็ดึงออกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ก็จะเหลือนะตัวเฉพาะตัวพัดลมนะครับที่ยึดอยู่กับขาชุดนี้บูท
บูทยางบูทยางเสียหมดนะป่ามันเป็นบูทยางบูทเหรอครับเดี๋ยวก็นี่เอาไปเนี่ยถอดเป็นตัวไปดูก่อนมีอะไรบ้างตัวนี้จะไม่มีต้องเปลี่ยนทั้งตัวนะครับก็เดี๋ยวโทรมาแจ้งครับว่าเดี๋ยวไปเช็คราคาที่ร้านก่อนว่าอะไรตัวเปียยาวๆทั้งตัวครับถ้ามันมีเฉพาะไอ้เนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่ถ้ามียางแต่ถ้าไม่มีก็ต้องเปลี่ยนทั้งตัวและอีกอย่างนึงตัวนี้มันเป็นรุ่นที่ยางมันเน่าด้วยใช่ยางนี่มันมาพร้อมกับมอเตอร์ไงมันครบอายุมันแต่ถ้าไม่มีก็ต้องเปลี่ยนทั้งตัวเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ของมันโดยเฉพาะเขาไม่มีอะไรมาแยกขายบางตัวก็มีตัวนี้ไม่แน่ใจโอเคครับตอนนี้เราก็ได้มอเตอร์ใหม่มาแล้วครับหาซื้ออะไรไม่มีนะครับเริ่มดำเนินการประกอบแล้วครับตัวใหม่มอเตอร์เก่าครับตัวใหม่220โวลต์ AC นะครับเบอร์10นะครับครับเวลาเปลี่ยนสังเกตลูกศรนะครับศรมอเตอร์ครับใส่ให้ตรงกันครับหมุนในแนวเดียวกันครับไม่งั้นมอเตอร์จะหมุนกลับด้านนะครับถ้าใส่ลูกศรไม่ถูกเดี๋ยวจะได้ลื้อใหม่แอร์จะไม่เย็นนะครับแอร์ก็เย็นแล้วนะครับขัดแน่นใส่ฝาฝานี่นะครับครับโอเคครับเราก็ใส่ฝาแล้วนะครับหันล็อกเกียร์ปล่อยเย็นแล้วนะครับจะเป็นต้องล็อกหกเหลี่ยมนะครับล็อกขาไอ้ใบพัดลมตรงนี้ครับจะมีหกเหลี่ยมนะครับต้องล็อกให้ตรงครับตัวนี้นะครับต้องล็อกหกเหลี่ยมให้ดีนะครับเว้นระยะห่างซ้ายขวาของใบพัดให้ดีครับงั้นจะเวลาหมุนมันจะดังได้แบ่งกึ่งกลางให้ดีซ้ายขวาครับล็อกให้แน่นนะครับกันใบพัดลมหลุดสองฝั่งโอเคครับนี่ก็ล็อกแล้วล็อกได้หกเหลี่ยมแล้วครับพอล็อกเสร็จแล้วทดลองเอามือหมุนนะครับดังเบียดกับอะไรป่ะสังกะสีนี่จะเป็นใบพัดอลูมิเนียมนะครับแต่ไอ้โครงข้อจะเป็นสังกะสีครับไปเราต้องมาต่อสายเทอร์มินอลนี้ครับสายที่สายมอเตอร์ใหม่นะให้เหมือนเดิมครับนี่ครับเดี๋ยวต้องตัดสายต่อไปเจ๊ครับนี่เราก็ต่อสายแล้วนะครับขันตรงล็อกตำแหน่งเดิมนะครับทุกอย่างครับที่ทำทุกวันน่ะก็สอนไปด้วยจะได้ทำงานไปด้วยคนอื่นเขาจะทำเป็นในป่าโอเคครับนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะยกเข้าไปประกอบที่คอเย็นนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะยกขึ้นไปประกอบแล้วนะครับอยู่ตัวนี้นะครับดูซิว่าอาการดังจะหายไหมครับแต่น่าจะหายนะครับครับโอเคครับเราก็จะขัดล็อกนะครับด้วยมือเปล่านี่นะไม่ต้องแน่นมากครับตอนนี้น็อตมันจะหักนะครับพอตึงนะครับ
อย่านั่นมาเกี่ยวตัวเมียจะขาดได้นะครับเป็นตัวเมียชุบครับตัวนี้พอตึงครับตึงมือพอใช้มือพอครับไม่งั้นแตกครับเกี่ยวเขาจะแตกเดี๋ยวจะเหลือต่อสายครับเดี๋ยวจะต่อสายกันสายไฟนะครับสายไฟมอเตอร์ครับที่ต่อเข้ากล่องชุดคอนโทรลนะครับส่วนกล่องจะอยู่ตรงนี้นะครับกล่องชุดคำสั่งตัวนี้สั่งรับรีโมทตัวนี้นะครับโอเคครับอันนี้เราก็ต่อสายขันให้แน่นนะครับโอเคครับได้เช็ดแล้วนี่แหละลองดึงนะครับหลุดไหมหลวมไหมเช็คสายให้แน่นครับโอเคครับแน่นแล้วครับก็จะลองทดลองเปิดแอร์ดูนะครับนะครับนี่ครับเบรกเกอร์แอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองเปิดแอร์นะครับเปิดไฟมาแล้วนะครับโอเคเสียงพัดลมดังดังแรงดีนะครับดังพัดลมดังปกตินะครับไม่มีค็อกไม่แคกนะครับอ่อนก็ไม่เป็นเดี๋ยวจะทดลองกดเบอร์3ไฮนะครับโลนิ่งครับโลไฮมีเดียมอะไรได้ปกตินะครับลองคำสั่งนะครับเป็นออโต้ไปแล้วครับออโต้ก็ปกตินะครับก็สรุปว่าเสียงที่ดังก็คือเกิดจากมอเตอร์นะครับมอเตอร์เสียเองหรือลูกยางเสียบูทเสียอะไรต่างๆนะครับแต่เนื่องจากมันหาอะไรไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับสถานการณ์บังคับนะครับไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับนี่ครับโอเคครับแล้วก็จะเริ่มฝานะครับฝาตัวครอบฟิลเตอร์นี่ครับครับก็เราปิดฝาแล้วนะครับยามดูล็อกตัวนี้ครับต้องเข้านะครับตัวล็อกฝาปิดรีเทิร์นตัวนี้นะครับฟิลเตอร์ตัวนี้ครับต้องเข้าล็อกครับไม่งั้นฝาจะหล่นได้นะครับอลูมิเนียมตัวนี้เดี๋ยวครับสรุปมอเตอร์เสียนะครับก็สักพักก็น่าจะเย็นนะครับโอเคนะครับก็ขอจบการซ่อมแอร์ฝังฝ้านะครับเผื่อจะเป็นแนวทางต่อประชาชนทั่วไปหรือว่าช่างมือเก่ามือใหม่ด้วยกันนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในเวลาต้องการจะเช็คซ่อมครับจะได้ไม่เสียท่านะครับเป็นแนวทางแล้วกันนะครับขอบคุณครับ